ินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับโอ้ถ้าไม่มาคุยกันไม่เคยรู้ว่าเคยไปเยี่ยมสวนผมมาแล้วเหมือนกันใช่แอบไปก่อนหน้าที่จะมาลงแปลงนี่ศึกษาหลายที่แล้วก็ไปดูหลายที่ครับก็คือเหมือนเราวางจริงๆอ่ะบอกก่อนว่าย้อนกลับไป4ปีที่แล้วเนี่ยคืออันนี้ผมเพิ่งมาเริ่มแต่ว่าย้อนกลับไป4ปีที่แล้วเนี่ยคือวางแผนไว้ก็คุยกับแฟนไว้ว่าอีก4ปีเนี่ยก็คือจะไปอยู่ต่างจังหวัดอันนั้นคือความคิดเริ่มก่อนคือยังไงก็ได้ทำงาน4ปีนี้ไปแน่นอนครับผมก็เลยเราก็เก็บความรู้มาเรื่อยไปดูที่นู่นที่นี่ครับก็วางแผนมาปีนี้จริงๆปีนี้ก็เนี่ยปีนี้ครบปีที่4ก็จะมาก่อนปีหนึ่งแล้วที่ตรงนี้ก็เป็นการเก็บเงินซื้อเก็บเงินซื้อครับทำไมไม่มีมรดกพ่อแม่หรือว่าเขาจะไม่อนุญาตเลยต้องหาทางแบบนี้ใช่คือเราทำเองก็สบายใจกว่าครับผมถ้าเป็นที่เขาอาจจะยังไม่อนุมัติอะไรอย่างนี้ไหมใช่เขาอาจจะยังไม่เห็นด้วยครับอันนี้แล้วเชิงวิสัยทัศน์นะคือเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะอายุยังน้อยก็ยังทำงานได้อีกไกลทีนี้เรามาหาที่ดินมาทำเกษตรอะไรเงี้ยมันเกิดวิสัยทัศน์ยังไงเกิดวิสัยทัศน์ยังไงมันเหมือนคนเมืองนะถ้ามันผมว่าใช้ชีวิตลำบากคนเนี่ยนะผมว่ามันใช้ชีวิตยากมันเหมือนเราต้องการจะหลุดพ้นจากอะไรสักอย่างอ่ะพี่เปียกบ้านอยู่นนทบุรีอยู่นนทบุรีครับไม่มีที่ดินไม่มีที่ดินบ้านผมใช่ก็ไม่เคยสัมผัสเกษตรเลยดิไม่เคยครับแต่ว่าถ้าพูดถึงวิถีชีวิตตอนเด็กอ่ะครับที่บ้านผมนนทบุรีเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะมีแบบเป็นนาเก่านะนาทุ่งนาผมก็ไม่เคยเห็นเมื่อก่อนตอนเด็กคลองน้ำอาบน้ำได้น้ำใสเย็นตอนเด็กเราก็ไปเล่นกลางทุ่งแต่มันเป็นนาเก่าเข้าไปเล่นน้ำจับปงจับปลาอะไรเงี้ยกลับจากเล่นมาก็มีปลาเอาไปให้แม่ขายได้ด้วย 3-400 ตอนนั้นก็น่าจะประถมแต่เดี๋ยวนี้น้ำนนบุรีเดี๋ยวนี้น้ำมันเหมือนเป็นที่ทิ้งครับเหมือนแบบที่ทิ้งขยะที่ทิ้งขยะคนละเรื่องเลยคือถ้าเด็กสมัยเนี้ยผมว่าเขานึกไม่ออกอะว่ามันเคยแบบมีอย่างนี้อยู่อะก็คือความคิดเหล่านี้สะสมให้เราอยากมีที่อยู่บ้านนอกใช่อยากมาอยู่กับวิถีเกษตรด้วยใช่คือมันเหมือนวิถีตอนเด็กอ่ะมันเหมือนมันง่ายอ่ะมันสบายมันไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ชีวิตเราก็ใช้อยู่ได้แต่ทำไมโตขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นครับทำไมเรารู้สึกว่าชีวิตมันยากขึ้นอากาศแย่ลงได้กินของไม่ดีเวลาเร่งรีบทุกอย่างรีบไปหมดไม่มีเวลาให้ครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็เลยว่ามันไม่น่าจะเป็นวิถีชีวิตที่เราต้องการก็เลยมาเก็บเงินแล้วก็หาที่ใช่ครับหาที่เดี๋ยวเราเดินคุยกันไปด้วยเนาะครับเอามุมนู้นก่อนก็ได้ครับแล้วหาที่นี่คือรู้จากคนที่นี่หรือก็หรือยังไงพอดีพ่อตากับแม่ยายเขาทำสวนแถวนี้ก็เลยว่าบอกว่าอยากได้ที่ก็เลยให้แกช่วยหาให้ก็เลยไม่ได้แปลงเนี้ยใช่ครับกี่ไร่นะฮะตรงนี้4ไร่กว่าประมาณ4ไร่ครึ่งซื้อมาได้กี่ปีแล้วประมาณ3ปีครับปีนั้นไอ้การวางแผนความคิดว่าอยากจะมาอยู่บ้านนอกชนบทที่ดินอะไรเงี้ยคือสะสมข้อมูลแล้วก็เดินสายไปดูใช่ดู YouTube ดู YouTube บ้างไปมาบเอื้องบ้างเวลาเขามีงานแบ
งานกิจกรรมเนี่ยอย่างวันที่ห้าอะไรก็ผมก็ไปร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วที่ไปสวนผมที่ปทุมก็ดูจากเฟซใช่ก็ดูว่ามีที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างวันไหนเราว่างอยากงานอะไรเงี้ยก็ขับรถเล่นตะเวนไปเรื่อยตะเวนเพื่อจะไปดูแปลงคนนั้นคนนี้ใช่ครับแต่วันนั้นไปก็เห็นประตูปิดก็เลยไม่ได้เข้าไปเสียดายครับก็ไปดูถ้าเจอหลายๆแปลงก็จะได้คุยกับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่จะได้เป็นแนวทางให้เราแล้วอบรมที่ไหนไหมฮะเนี่ยผมอบรมที่ฐานธรรมสันปะตองครับแล้วก็สะสมข้อมูลมาเรื่อยๆทีนี้มาเริ่มขุดเริ่มอะไรก็ประมาณเดือนไหนเริ่มขุดกลางเดือนเมษาครับขุดจริงๆนี่9วันแต่ว่าหยุดบ้างอะไรบ้างฝนตกแล้วก็เป็นเดือนกว่าจะแม่ครัวพื้นที่นี้ใช่ครับแม่ครัวพื้นที่นี้แล้วการออกแบบขุดอะไรเราผมออกแบบเองออกแบบเองควบคุมแม่ครัวเองใช่แล้วเขาปรับให้โค้งเว้าทำได้หมดทำได้คือตอนแรกอ่ะผมก็ลุ้นเหมือนกันว่ามันจะรอดหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าคือตอนผมทำบ้านอ่ะผมให้แมคโครมาขุดไอ้หลุมส้วมทีนี้ว่าผมถามเขาเนี่ยจะขุดเงี้ยแล้วเขาเห็นแบบไอ้เอารูปให้เขาดูอ่ะครับเขาบอกโหพี่ทำไม่ได้ว่ะต้องอีกคนนึงก็ผมก็เลยรู้ว่าก็ใจชื้นหน่อยว่างั้นมันมีฝีมือที่ดีกว่าก็คือพี่ที่มาขุดให้เขาเคยขุดเกี่ยวกับจัดสวนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลยเข้าใจงานของเราแต่โค้งหนองนาเขาไม่รู้จักครับแล้วทีนี้การออกแบบเวลาจากแมคโครจะลงแผ่นดินคือเราเขียนในกระดาษเนี่ยเราต้องทำยังไงเอาปูนขาวโรยหรือว่าเอาปูนขาวโรยตอนแรกก็ดูในแบบก่อนแล้วก็ดูจากรูปภาพตามอินเทอร์เน็ตเงี้ยให้เขาดูว่าลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็โรยปูนขาวโรยปูนขาวเป็นแนวเป็นแนวเป็นเส้นแต่ทีนี้อัตราส่วนมันอาจจะไม่เป๊ะเท่ากับกระดาษไม่เป๊ะแต่โครงคล้ายๆโครงคล้ายๆใช่เราก็ดูเราผมอาจบางทีอาจยึดจากเขตเอาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองเดินดูว่ากิจกรรมที่เราจะใช้เนี่ยมันเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยครับก็เสร็จนี่คือได้ตามที่ใจต้องการไหมตอนเสร็จได้ตามที่ใจต้องการแต่พอเราใช้ไปอ่ะไอ้ที่มองว่ามันเป็นปัญหาก็คือหลักๆมีสองเรื่องนะที่ผมมองอ่ะคือหนึ่งเนี่ยตะพักแรกอ่ะผมมองว่ามันลึกไปหน่อยเวลาเราลงไปใช้งานอ่ะมันขึ้นลงลำบากครับเพราะผมลงบ่อบ่อย ชอบแล้วก็สองก็คือที่มันเอียงมากไงครับมันสโลปมาทางนี้ทีนี้ผมไม่มีคันเวลาน้ำเต็มข้างบนมันจะต่ำก็เลยเดี๋ยวต้องแก้ต้องทำฝายเพิ่มเราไม่ได้ทำฝายในช่วงแมคโครอยู่ใช่คือมีเหมือนกันแต่มันไม่สูงมันต่ำครับนั้นจริงๆที่เราซื้อเนี่ยมันไม่เป็นที่มรดกเราจะไม่รู้ประวัติเท่าไหร่ไม่รู้ครับคล้ายๆว่าน้ำเข้าแปลงทางไหนหลากท่วมเรามาทางไหนอะไรก็มาศึกษาอยู่เป็นปีไหมก่อนจะขุดก่อนจะขุดอ่ะตอนนั้นผมก็ทำงานอยู่แต่ช่วงปีที่ก่อนเนี้ยผมก็มาที่นี่มาบ่อยเหมือนกันก็มาดูฝนตกอะไรก็มาดูก็นิดหน่อยครับไม่ได้ถือว่ารู้เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็รู้แนวรู้แนวว่าน้ำเข้าแปลงเนี้ยแล้วจะผ่านแปลงเนี้ยไปไหนยังไงใช่ครับการออกแบบต้องสัมพันธ์ใช่ทิศทางน้ำใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราคงเข้าไปดูกันเนาะครับอันนี้ตรงนี้ก็จะเริ่มปลูกไปบ้างแล้วใช่ไหมเริ่มปลูกบ้างแล้วอันนี้ปลูกก่อนขุดก็ตอนช่วงที่ผมบอกว่าก็มาที่นี่บ่อยก็ลงไว้นี่เป็นสร้างมนสร้างมนอันตรงสี่ห้ากอ เป็นเวฟ ตรงนี้จะงามหน่อยตรงนู้นสงสัยร่มไม้มันบังหรือเปล่าครับนี่เตรียมจะทำบ้านดินด้วยเหรอใช่ครับ อันนี้ก็เอาดินในหลุมมาทำและตรงนี้คือจะทำบ้านบนนี้ใช่ครับอ๋อแต่ข้างบนนี้เป็นโคกก็คือตั้งใจว่าจะทำบ้านดินบนนี้ตรงนี้คือนาเดิมๆเลยเนาะเป็นนาเดิมแต่ว่ารู้สึกว่าที่เก่าเขาเนี่ยมันเขาไม่ได้ทำอะไรเจ้าของไม่ได้ทำอะไรเอาไม่ได้ทำนาไม่อะไรไม่ได้ทำเป็นแบบที่ว่างเปล่าคือเมื่อก่อนก็ทำนะครับ
โอ้ใจถึงนะเนี่ยมาซื้อที่ทำเลยนะ ก็ต้องมองผมมองถึงวิถีอ่ะคือถ้าไม่เราไม่มาอยู่แบบนี้ก็อยู่ที่เมืองก็อาจจะหาเงินได้แต่ว่าอย่างอื่นมันเงินอยู่แง่แต่อย่างอื่นเวลาสุขภาพค่อยครอบครัวอะไรมันต่างกันเยอะมากเลยครับก็เลยว่าเอาลดเงินมาหน่อยลดเงินลงมาแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันสมดุลลดเงินลงมาแต่ชีวิตมีเวลามากขึ้นสุขภาพชิวๆใช่ครับไม่โดนกดดันอะไรเยอะแยะใช่เพราะว่าในส่วนตัวผมไม่ใช่คนหรูหราเวลาวันหยุดแล้วก็กางเต็นท์เข้าป่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเรารู้ตัวเองว่าหาเงินไปมากก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ต่างประเทศก็ไม่ได้ไปเที่ยวครับตอนนี้ก็คือทั้งครอบครัวแฟนอะไรก็ลาออกมาอยู่บ้านแล้วใช่ครับอยู่นี่หมดแต่ก็ต้องใจถึงเลยนะเนี่ยเนาะครับก็คือส่วนหนึ่งเราก็วางแผนมาด้วยอ๋อไอ้นั่นดินที่เป็นโคกตัวนี้ก็คือเอาจากสระมาใช่ครับมาปั้นโคก อันนี้จะมาถมก่อนที่ขุดเป็นดินแดงเพราะว่าตรงนี้มันจะต่ำครับบ้านนี้ก็ทำได้นานยังคะเนี่ยเสร็จประมาณเมษาที่แล้วก็ประมาณ 7-8 เดือนนะครับผม 7-8 เดือนขุดเสร็จก็เมษาขุดเสร็จพฤษภาอาศัยช่วงโควิดชุลมุนก็จัดเลยเอาที่แบบถ้าสมมติว่าคนถามว่าโคกหนองนาคืออะไรเอาที่แบบเราเข้าใจแล้วก็ลงมือในแปลงนี้อธิบายว่าอย่างไรคนแถวนี้ถามผมว่ามันเหมือนการจัดการพื้นที่ครับครับคือทำยังไงให้พื้นที่มันสมบูรณ์นะครับเราอยู่ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเลยคนส่วนใหญ่ก็จะเรื่องน้ำเนาะคือโคกหนองนามันก็ช่วยจัดการเรื่องน้ำให้เราเก็บน้ำได้มีน้ำไว้ใช้ป่าอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยงั้นเราปรับพื้นที่จากที่ว่านาล้นๆให้มีสระน้ำให้มีคลองคือสระน้ำตอนนี้ก็ได้น้ำมาจากไหนเนี่ยตอนนี้มีน้ำฝนแล้วก็ช่วงฝนตกมันก็จะมีน้ำเข้ามาครับแต่ว่าบ่อเนี้ยตอนนี้บ่อมันอาจจะเก็บน้ำบ่อเนี้ยผมสูบเข้ามาจากบ่อใหญ่บ่อดูบ่อใหญ่มันจะบ่อที่ใหญ่สุดคือบ่อนี้ใช่ครับมีกี่บ่อเนี่ยสองบ่อแต่บ่อใหญ่มันก็จะมีคลองรับจากข้างนอกมาได้ใช่ครับที่บอกว่าจะพักไอ้ตรงไหนนะที่ว่าลึกไปตรงเนี้ยครับอันนี้ลึกไปใช่อันนี้เป็นถมเนาะชั้นเนี้ยลึกไปอ๋อเวลาขึ้นลงมันจะยากหน่อยนี่กี่ชั้นนะฮะ3ชั้นครับ3ชั้นที่เห็นตรงนี้คือชั้นที่2อันนี้ชั้นแรกเนี่ยเรานับชั้น1ใช่แล้ว2นี่อันนี้ผมไม่นับอันนี้เราถมคันอันนี้ผมไม่นับเนาะครับอันนี้จะเป็นอันนี้ดินเดิมดินเดิมที่เรายืนใช่ครับดินเดิมที่เรายืนก็จะเป็นตะพักชั้นบนสุดใช่อันนั้นก็จะเป็นตะพักที่อยู่ข้างล่างลงไปลึกไปประมาณกี่เมตรอันนี้ประมาณ5เมตรแล้วเนี่ยน้ำมันยุบลงไปแล้วเนี่ยคิดว่าแล้งนี้เราจะมีน้ำที่ไหนมาเติมยังไงตอนนี้แผน2นี่อาจจะต้องใช้บาดาลตอนแรกผมกะว่าจะรอดูก่อนสักหนึ่งฤดูกาลแต่นี่เพิ่งธันวาน้ำลงไปเยอะพอสมควรแต่ตอนที่ผมขุดใหม่ๆอ่ะน้ำมันคือที่เนี่ยสายน้ำมันตื้นครับตอนขุดใหม่ๆเนี่ยน้ำมันค่อยๆขึ้นมาจนถึงประมาณเนี้ยตอนขุดเลยนะตอนขุดเลยแต่ตอนนี้พอมันแล้งอ่ะมันเนี่ยมันยุบลงไปเร็วแล้วก็มันทรงตัวอยู่ประมาณเนี้ยครับผมเดี๋ยวจะลองว่าถ้าสูบออกเนี่ยมันจะแห้งไหมมันจะแห้งไหมมันอาจจะเป็นตาน้ำหรือเปล่าครับถ้าเจอตาน้ำก็อาจจะจะโชคดีนะฮะเนี่ยพี่เปี๊ยกลองดูตรงนี้ผมไม่รู้ว่าน้ำมันไหลมาจากไหนตรงนี้อากาศตรงนู้นนะครับ uh-huh. เห็นว่ามันมีน้ำซึมผมไม่รู้ว่าก็คือน้ำใต้ดินนี่แหละครับน้ำใต้ดินก็ต้องลองสูบดูใช้
ไปเรื่อยๆเนาะว่ามันจะแห้งลงไปขนาดไหนครับแต่ทีนี้อีกอย่างนึงที่บอกว่าจะบาดาลนี่คือเจาะหรือจะมีแผนเจาะบาดาลมีแผนเจาะอ๋อครับนี่ปลาปล่อยปลาไปเยอะแล้วเนาะปล่อยไปเยอะแล้วครับปล่อยมั่วซั่วไปหมด อย่างละ100บาท แล้วก็ได้กินละนั่นก็จะมีสระใหญ่อยู่2สระใหญ่1ลูก1ลูกแล้วก็มีสระสำรองข้างบ้าน1ลูกครับแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นคลองที่มาเชื่อมกับสระใหญ่แล้วก็น้ำที่จากภายนอกแปลงเราก็สามารถมีช่องทางเข้ามาสู่บ่อใหญ่ได้ด้วยใช่ครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่เราแล้งที่เราจะเจอคือเราทำไงให้ต้นไม้เรารอดอ่ะเนาะก็เนี่ยครับเพิ่งไปขนฟางมาห่มตอนนี้เขาเพิ่งเกี่ยวข้าวก็ไล่เนี่ยตอนนี้ผมทยอยห่มอยู่ห่มแล้วก็ฝักบัวรดก็ช่วยได้ครับตอนนี้คืองานที่เคยทำเนี่ยมันเราไม่ได้มาทำที่บ้านแล้วคือข้างนอกงานข้างนอกนี่ตัดไปได้เลยตัดเลยครับมาอยู่เป็นเกษตรกร 100% ใช่คือผมอย่างนี้ครับคือผมทำเกี่ยวกับออกแบบคือผมมองว่าคืออาจจะกลับมารับแต่ว่าผมอยากมาทำตรงนี้ให้มันมั่นคงก่อนเหมือนที่อาจารย์โจนเคยพูดอะคือถ้าหลักเราไม่มั่นคงอะเรามีความกลัวก็ไม่กล้าทำนู่นทำนี่กลัวจะไปไม่รอดใช่เราก็ต้องไปพึ่งงานที่เราเคยทำใช่มันก็เหมือนเรายังภาษาชาวบ้านเขาเรียกอีหลักอีเรือ50 50ใช่จะมาทางนี้ก็กลัวจะไม่รอดใช่ก็จะรับทำงานบ้างใช่คือถ้าเราทำตรงนี้มั่นคงแล้วคือผมมองว่างานมันจะเป็นตัวของตัวตนของตัวเองมากที่สุดเพราะว่าตรงนี้เรามีกินแล้วและเมื่อวันหนึ่งเราอาจจะรับงานออกแบบก็ทำอยู่บ้านเรานี่แหละถูกต้องครับซึ่งมันก็คงจะชิวๆเนาะครับไม่เดือดร้อนคือที่ผมมองว่ามันไม่มั่นคงเพราะว่าเวลาเราทำงานแล้วมันรู้สึกว่าหยุดไม่ได้คือถึงจะได้เงินอะแต่ผมก็แปลกใจว่า เราหยุดรับงานได้ไหมไม่ได้ต้องออกแบบอะไรออกแบบพวกตกแต่งภายในตกแต่งภายในออฟฟิศบ้านผมหลักๆรับเป็นงานบ้านงานบ้านครับหรือว่าเป็นพวกรีสอร์ทอะไรอย่างนี้ใช่แต่เราออกแบบคือผมจะเน้นที่งานบ้านงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินออกแบบแล้วก็รับเหมาด้วยรับทำให้ด้วยเรามีทีมช่างใช่ครับครับแต่ก็หายากหามีไม่ค่อยมากที่จะแบบลาออกมาได้เลยครับต้องมีการวางแผนวางแผนแล้วเราคือผมตั้งเป้าไว้ด้วยผมไม่ได้เอาเงินตั้งว่าต้องหาได้เท่าไหร่ถึงออกผมเอาเวลาตั้ง4ปีก็คือผมยังไงก็ผมจะมูฟมาแต่ช่วงเวลา4ปีเราก็ทำให้ของเราให้เต็มที่ให้มันอิ่มแต่นี่ถ้าถามกันแบบตรงๆเลยนะแฟร์ๆเลยครับแล้วก็บอกว่ามาอยู่เงี้ยเริ่มต้นจะกินอะไรอยู่ยังไงอือฮึแสดงว่าคุณก็ต้องเก็บเงินพ็อกเก็ตมันนี่มาพอสมควรไหมครับก็พอสมควรคือผมวางแผนแล้วว่า1เนี่ยผมไม่ใช่เกษตรกรผมคิดว่าผมมาทำนี่มันคงช้าเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเก็บเงินมาวางแผนมาแต่ส่วนจะกินไรเนี่ยคือเรามาอยู่ต่างจังหวัดนะครับรายจ่ายมันไม่เยอะคือเงินที่เราเก็บมันสามารถใช้ได้นานครับแต่เอาเข้าจริงตอนนี้ปลาเรามีกินแล้วปลามีกินแล้วผักมีกินผักมีกินถ้าเราคือเรียบง่ายนะใช่คือถ้าไม่ได้กินไรหรูหราครับอยู่สบายแต่ของก็เป็นของดีทั้งนั้นเอาจริงแทบจะค่าใช้จ่ายถ้าจะน้อยไปเรื่อยๆใช่ใช่ไหมในน้ำในน้ำสระน้ำตอนนี้มีปลามีปลามีผักมีผักลองลดเดินไปดูหน่อยนะกุ้งกล้ามกรามก็มีครับ แล้วอยากกินแต่คือบริบทของงานมันหนักหรือมันเบากว่าที่ตอนอยู่กรุงเทพไหมมันกลายเป็นเบากว่าไหมคืออย่างนี้ครับตอนเราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ใช้แรงเนาะมันหนักหัวมากกว่า คือกลับมาบ้านก็เวลานอนมันก็นอนไม่หลับอ่ะครับน่าจะเป็นเขาน่าจะเป็นกันเยอะมาเล่นกับลูกก็คือตัวอยู่กับลูกอ่ะแต่ใจอยู่ไหนไม่รู้ค
็นพวกออฟฟิศซินโดมใช่แต่มาอยู่เนี่ยคือโหหลับสบายแต่ว่าธรรมดาครับเรามาขุดดินอะไรงี้ก็เหนื่อยหน่อยเป็นเรื่องปกติซึ่งเราก็ต้องวางแผนมาอยู่แล้วว่าเราต้องเจออะไรแต่ก็ร่างกายปรับตัวแล้วไหมปรับตัวครับมาแรกๆก็โอ้ยมือพองหมดเลยทำไมกว่าจะได้แต่ละหลุมนี่มันช้าจังเขาบอกปลูกเงินต้นหนึ่งสามนาทีผมรอไว้นู่นเลยกว่าจะเสร็จแต่ตอนนี้ก็พอเราปรับตัวได้มันก็ง่ายขึ้นก็เป็นเรื่องปกติครับเนี่ยเราเห็นว่าอาหารผักสดพวกนี้ถ้าตามตลาดนนทบุรีเนี่ยจะสดเท่าเราไหมใช่และอย่างคุณรู้ที่มาว่าคุณใส่อะไรเข้าไปบ้างครับแต่ผักตลาดนนทบุรีคุณรู้ไหมไม่รู้เลยงั้นจริงๆแล้วถามวันนี้งานหนักกว่านนไหมอาจจะคนละบริบทแต่ชีวิตแบบโคตรดีอ่ะเบาผมว่ามันเบาคือเมื่อก่อนพี่โจนบอกว่าอะไรนะทำงานหนักแต่กินแต่อาหารเร็วๆใช่ไหมไปกินมาม่ากินอะไรใช่แต่มาอยู่อย่างเงี้ยงานชิวๆแต่คุณกินแต่ของดีๆใช่ครับเนี่ยก็อยู่เนี่ยโอ้โหผักงามเนี่ยแล้วก็คือได้แบ่งด้วยนี่มากันก็กินไม่หมดก็จะเชื่อไหมล่ะคนไม่เคยทำเกษตรจะปลูกผักได้งามขนาดนี้ใช่อันนี้ครั้งแรกนะครับเนี่ยผมก็โอ้มันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเราได้กินอยู่แต่พวกชื่อผักลักษณะการปลูกก็ดูก็ทูบบ้างใช่ใช่ครับก็ศึกษาเอาโอ้ภูมิใจนะเนี่ยโอ้โหไม่กล้ากินกลัวจะหมดนี่เดี๋ยวเพื่อนจะมาก็เนี่ยปลูกไว้ให้เขาได้ลองกันมันก็สอดคล้องพอดีเนี่ยตอนนี้ทางเชียงรายทางพะเยาเราสถานการณ์โควิดใช่ไหมใช่มาอีกทีนี้เราก็เก็บตัวอยู่บ้านสบายเลยใช่ครับวันๆก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขเราไม่ต้องดิ้นรนมากก็ประมาณพฤษภาเนาะ 4-5 เดือนครับประมาณ 4-5 เดือนต้นไม้เห็นอะไรแปลกใจไปเยอะไหมฮะเนี่ยโอ้เยอะตอนแรกที่ขูดอ่ะมันเป็นดินแห้งๆอ่ะผมว่าตอนแรกนี่จะอยู่ไงพอดีลงตะขบไว้เห็นตรงหน้าบ้านครับ2ต้นอันนั้นลงน่าจะก่อนขูดประมาณกุมภามีนาเนี่ยแหละเนี่ยได้ใช้แล้วนอนตรงนั้นได้เย็นสบายลมแทททิศตะวันตกใช่ไหมใช่ครับเราปลูกทางด้านทิศตะวันตกของบ้านก็ช่วยได้เยอะลืมถามเรื่องค่าขุดแมคโครหมดไปเยอะไหมหมดไป 84,000 อ๋อครับรวมอะไรอ่ะรวมแต่งรวมทุกอย่างทุกอย่างครับรวมท่อรวมอะไรด้วยใช่ขอบเขตที่เราตรงต้นในนี้ว่าต้นเสี้ยวนี้ไหมใช่ครับต้นเสี้ยวคือเหตุที่เราเดินไปดูทางโน้นนะครับไปครับอันนี้เราก็จะเป็นคลองซึ่งช่วงนี้มันช่วงแรงคือหลายๆที่ที่ผมไปดูนะฮะเขาก็จะมีการเจาะบาดาลครับด้วยแทบทุกแปลงเพราะต้องยอมรับสภาพสิ่งแวดล้อมทุกวันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ฝนตกน้อยมากตอนที่อะไรนะพายุโนอึนใช่ป่ะครับโอ้เอาแล้วดีใจน้ำเต็มบ่อมาแบบปล่อยๆอ่ะที่นี่ฝนตกน้อยมากครับก็จะมาขอบดีขอต้นเสี้ยวนี่เป็นเด่นใช่ครับมันจะมีร่องน้ำ อันนี้เป็นเขตครับก็โอเคนะผมว่า4ไร่นะครับอยู่แบบเกษียณชิวๆเลยแต่ถือว่าเริ่มต้นได้เร็วนะฮะอายุ35เนี่ยเร็วมากเลยคือมีเวลาเหลือเฟือที่ฮะดีไม่ดีอาจจะมีแปลงหนึ่งทำต่อถ้าแปลงนี้มัน10ปีอะไรเงี้ยนะครับสมมุติว่านะเพราะกำลังมันเหลือเฟือไงนี่ก็นี่พ่อตาเขาเม็ดมาให้พ่อเขาเรียกอะไรนะไม้ซ้อไอ้คนทางเหนือเขาเรียกครับโตเร็วอันนี้ใช้การห่มฟางไปก่อนเนาะช่วงนี้ครับประทังแรงไปตอนนี้เอาให้หยอดน้ำมันบ้างนะหยอดบ้างครับก็โจทย์สำหรับเนี่ยก็คือนี่แหละคือน้ำช่วงแรงอ่ะเนาะครับมันจะพอไม่พอใช้เนี่ย
เพราะว่ามองแล้วหัวอนาคตยิ่งน่ากลัวเรื่องแรงเนี่ยครับโอ้อันนี้ตรงนี้ของที่ดินเราไหมมันอยู่คันพอดีครับเย็นสบายเลยโอ้นี่ใบกัมปูนี่ปุ๋ยอย่างดีเลยครับใช่ครับเนี่ยก็มาทำปุ๋ยอยู่ใต้ต้นไม้นี่อุณหภูมิต่างมากใช่ลมเล่นเย็นดีมากต้นเดียวนี้ช่วยได้เยอะเลยนี่ขนาดเขาตัดไปบ้างแล้วนะครับมันยังเกิดใหม่ให้โอ้แล้วญาติๆที่นนทบุรีเขาว่าไงบ้างฮะ คือเขาก็คงไม่เห็นด้วยเท่าไหร่อ่ะคือทำงานอยู่ที่นู่นมันก็ได้ตังค์อะไรเงี้ยแต่เราเลือกแล้วอ่ะครับเขาแต่เขาพูดรายได้ไม่มากเพราะว่าส่วนหนึ่งเราไม่ได้ขอตังเขาไม่ได้ลำบากเขาอะไรเงี้ยครับตอนแรกบอกแม่ว่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดจะเดี๋ยวจะทำบ้านไปสร้างบ้านแม่ดีใจคงหลังใหญ่ๆจะทำบ้านดินแม่ก็หน้าเสียไปเฮ้ยมันจะอยู่ได้เหรอ ครับเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับอย่างน้อยเราก็เริ่มต้นจากน้ำพักน้ำแรงเราเนาะใช่ครับต้องก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แหละพึ่งพาตัวเองให้ได้แต่ผมไปเห็นมาหลายแปลงแล้วคือมันจะลำบากแค่ช่วง 2-3 ปีแรกนี่แหละครับจากนั้นมันจะสบายขึ้นสบายไปเรื่อยๆก็อย่างว่าแหละต้นตะขบใช่ไหม 4-5 เดือนคุณได้ใช้แล้วใช่เร็วมากอะไรเงี้ยกล้วยอะไรเงี้ยหรือผักรอบบ้านอ่ะมันก็เริ่มได้กินได้ใช้ครับผักนี่ก็ช่วยได้เยอะเลยได้ช่วงโควิดมาอยู่ก็โอ้ได้ผักบางทีก็ผักบวงผักบุ้งตำลึงแต่เห็นว่าก็ไปเอามือเอาม่วนเอามือกับกลุ่มหมู่กลุ่มทางเหนือครับดีไหมฮะไปเอามือเอาแรงกันดีครับสนุกเราได้พัฒนาตัวเองด้วยได้ไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้ต้นไม้ด้วยหลักๆต้นไม้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่ก็เขาให้มาไปทีก็ไปฉกกลับมาครับมันก็เหมือนกิจกรรมลงแขกสมัยก่อนนั้นใช่ครับได้แลกเปลี่ยนกันเลยเสร็จแล้วไปก็ไปแพ็กเกจเลยใช่ลูกไปหมดใช่ไปทางครอบครัวก็โชคดีตรงนี้แหละครับไม่งั้นเข้าใจเลยอ่ะคนที่แบบทำแล้วแบบคือถ้าคนใกล้ตัวไม่เห็นด้วยนี่ก้าวแรกก็เหนื่อยแล้วอ่ะยากเหมือนกันดีมากเลยครับที่นี่เขามีทองรอบที่เหมือนกันมีคือจริงๆตรงนี้เขาบอกว่าน้ำไหลตลอดแต่ว่าเหมือนเขากั้นน้ำไว้ครับคือถ้าตามธรรมชาติเนี่ยเขาบอกน้ำไหลตลอดเลยแล้วเขากั้นน้ำไว้ใช่ทั้งบนนะใช่ก็เลยผมว่าเนี่ยอนาคตจะลำบากเนี่ยต่อไปเกษตรมันยากขึ้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไงครับพ่อคำเดียงบอกใครทำเกษตรยุคนี้ต้องทำใจ มันไม่ง่ายเหมือนเก่าแล้วใช่แต่อย่างไรเสียก็หยอดน้ำมันบ้างนะฮะครับผมว่ารอดแรงนี่ได้ก็โอเคเลยแหละกล้วยอะไรต่างนี้เพิ่งคุมไปเมื่อวันก่อนก็ลดไปมันก็ตอนยังไม่คุมนี่ก็ดูมันสมอยู่ถ้าฟางนี่เขาให้ที่ไหนมีเวลาไปขนมาเยอะๆเลยครับผมครับฟางนี่ตอบโจทย์มากๆตอนนี้ก็ไล่เก็บอยู่ครับผมทั้งเหนือนี่เขาจะมีฟางลักษณะแบบฟาดเองเนาะใช่เนี่ยแบบเนี้ยก็ถ้าเนี่ยครับอย่างเงี้ยเขาฟาดเองถ้าอย่างงู้นก็ใช้รถเนาะใช้รถถ้าฟาดเองมันจะได้ฟางเป็นต้นๆเลยครับคนแถวนี้เขาคงแปลกใจนะมีผีบ้ามาขอฟางอยู่คนอะไรเดินตะเวนขอฟางเดี๋ยวนี้ไปเห็นฟางเห็นขี้ไม่ได้กระโดดลงไปเอาเก็บเลยครับเดี๋ยวผมว่ามันจะรอดได้ดึงคืนเนี่ยฟางดูที่คุมฟางไปเนี่ยครับต้นไม้ยังชื้นอยู่เพราะช่วงนี้ฤดูหนาวเนี่ยยังไงหมอกมันเยอะไงใช่มันจะซับหมอกใช่ครับอันนี้ก็ลงตาม
แนวไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวปีนี้ก็อัดต่อเดี๋ยวผมนี่แล้วยุทธศาสตร์กล้วยๆนะฮะแน่นอนที่สุดเนี่ยผมลองอันนี้ต้นอะไรนะยมหอมยมหอมผมมีกระจายไว้หลายที่อยู่แต่อันนี้งามที่สุดไม่รู้ว่าเพราะปลูกใกล้ต้นกล้วยหรือเปล่าอันอื่นเดี๋ยวต้นอยู่เงี้ยอันอื่นแต่มันไกลกล้วยใช่ผมก็ว่าน่าจะเกี่ยวกับกล้วยนะเพราะมันเป็นร่มกันดีนะครับช่วยร่มเงาเดี๋ยวลองไปดูตรงบนโคกนั่นแหละต้นหนึ่งต่างกันเยอะมีต้นนี้ต้นเดียวที่ปลูกใกล้กล้วยแล้วดูมันงามก็สวนป่าที่ผมที่ปลูกก็กล้วยทั้งนั้นแหละเป็นพี่เลี้ยงก่อนไม้จะโตเราก็ได้กินกล้วยก่อนครับถ้าอย่างไรก็หน้าฝนค่อยขยายหน่อไปครับให้ทั่วแปลงเลยเพราะกล้วยมันเอาออกไม่ยากหรอกเดี๋ยวต้นไม้ช่วยได้เยอะเนาะแต่มันช่วยทำให้พื้นที่เราเขียวไงครับตรงนี้เดี๋ยวได้หน่อยผมว่าตอนนี้ระบบน้ำก็มีทั้งไอไดโวนี้ด้วยอันนี้ผมก็มาสำรองก็คือตอนนี้ผมดูดในนี้ลดด้วยครับแต่ว่านี่เดี๋ยวดูดไปมันก็ดูดได้นิดนึงมันก็แห้งแล้วน้ำมันก็ซึมมาใหม่ก็ใช้ได้ทีละนิดก็พอก็ยังดีอ่ะนะครับยังช่วยประทังได้อยู่อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีครับต้นไม้กล้วยพวกนี้ครับผมว่ารอดของผมก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งช่วงแรงๆนะตามสภาพน้ำลองคิดดูว่าประเทศไทยมันสมมุติแล้ง4เดือน แล้ง4เดือนก็เดือนละ4ครั้งเดือนละ4ครั้ง46คุณลดน้ํา16ครั้งคนแล้งครับคิดงี้พอเดี๋ยวเมษาพายุฤดูร้อนเข้ามาบ้างแล้วก็เบาอันนี้เอาดินมาทําโคกตรงนี้ก็คือผมตั้งใจว่าจะทําบ้านดินอยู่วันนี้นั่นไอ้ตรงที่บอกว่าค่าขุดมัน 80,000 กว่าคือมีทอยด้วยใช่ทอยดินมานี่ใช่ครับนี่ป่ะนี่ใช่คือเนี่ยครับมันสลัดตอแล้วมันแตกข้างล่างแต่อันนู้นมันขึ้นเลยถ้าฝนหน้าเราก็ขยายกล้วยมาอยู่ให้รอบเลยครับโอเคเลยฮะถือว่าอีกแนวทางอันนี้ก็เป็นของเดิมก็ของเดิมก็กิน เยอะละแล้วติดต่อช่องทางไหนได้สะดวกบ้างฮะก็เฟซบุ๊กก็ได้ครับครับเฟซบุ๊กเป็นหลักเนาะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ได้มีอะไรฝากให้กำลังใจคนที่เป็นมนุษย์กันเดือนแบบเราแล้วก็อยากมาอยู่อย่างเนี้ยก็ถ้าเราฝากคนที่ชอบทางนี้แล้วกันเนาะมันก็มีคนเราก็มีหลายรูปแบบคือให้เรามันทำได้ครับแต่ให้เราวางแผนมาให้ดีหมายถึงว่าคือเราต้องรู้ตัวเองก่อนทำในสิ่งที่เราชอบครับผมว่ามันจะยืนระยะได้นานเรามองว่าเราชอบอะไรให้เราเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็วางแผนให้มันดีหมายถึงว่าเรามองชีวิตเราเนี่ยเป้าหมายคืออะไรเรารู้เป้าหมายแล้วแต่หลายคนไม่รู้ว่าการจะไปถึงเป้าหมายอ่ะมันต้องเหยียบอะไรบ้างคนส่วนใหญ่จะมองอย่างเดียวว่าฉันอยากเป็นอันนี้แต่สเต็ปที่จะไปถึงอ่ะมันไม่รู้เหมือนเราเดินแบบเป้าหมายอยู่โน่นอ่ะเราเดินหญ้าลกๆอ่ะเราไม่รู้ตรงไหนมีหลุมมีอะไรบ้างเราต้องรู้ว่าเราจะเดินไปตรงไหนบ้างแล้วมันก็จะไปถึงจุดหมายโดยไม่ยากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัย